ควรทำยังไงให้ตัวเองมั่นใจคะว่านี่คือสิ่งที่เราเลือกแล้วมันสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราทำให้ดีที่สุดณจุดที่เราอยู่ก่อนวันนี้ไม่มีอะไรตอบเราได้หรอกค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่ที่สุดคือหนูสงสัยว่าแบบของหนูคือหนูเลือกสายวิทย์แล้วแต่รู้สึกว่าบางทีมันก็คิดอยู่ในใจว่านี่มันคือสิ่งที่ใช่สำหรับเราจริงๆหรือเปล่าอะคะหนูควรทำยังไงให้ตัวเองมั่นใจคะว่านี่คือสิ่งที่เราเลือกแล้วมันสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราจริงๆอะค่ะพี่อ้อยยกตัวอย่างก่อนตอนพี่อ้อยเรียนนิเทศศาสตร์พี่เรียนสายวิทยุโทรทัศน์เชื่อไหมคะว่าในคณะไม่เคยสอนการจัดรายการเพลงเลยสิ่งเดียวที่พี่อ้อยเรียนอยู่ที่คณะคือทำละครวิทยุซึ่งตั้งแต่เรียนจบมาจนถึงวันนี้30ปีพี่ไม่เคยได้เล่นละครวิทยุสักครั้งในชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนั้นพี่แค่บอกกับตัวเองว่าวันนี้ใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่เมื่ออยู่ข้างหน้าไปให้สุดค่ะเพราะต่อให้ทำงานแกฉันไม่แน่ใจว่าฉันชอบงานนี้หรือเปล่าโอเคทำเถอะไหนๆแกก็มาทางนี้แล้วไปให้สุดวันนี้ไม่มีอะไรตอบเราได้หรอกค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่ที่สุดถ้าจะยกตัวอย่างกันเนี่ยพี่จะหนักกว่าพี่อ้อยพี่ชอดอะเลือกเรียนสายวิทย์เพราะว่าเพื่อนเรียนหลักเพื่อนมากก็เลยเรียนตามเพื่อนแล้วพี่ก็พบว่าฟิสิกส์เคมีชีวะพี่ตกหมดแล้วตอนจะสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยพี่ไม่รู้จะเลือกอะไรในขณะที่เพื่อนพี่มันก็ไปเรียนหมอเรียนถาปัดเรียนอะไรกันหมดพี่รู้สึกคนเดียวว่าพี่ไปต่อไม่ได้แน่พี่ก็เลยไปค้นจนเจอคณะนิเทศศาสตร์พี่เรียนนิเทศศาสตร์ตอนที่พี่เอนทรานซ์เข้านิเทศศาสตร์ได้บอกเรียนวิทยุโทรทัศน์อ่ะคุณแม่พี่ถามว่าจะดีเหรอลูกเป็นผู้หญิงไปเรียนซ่อมวิทยุทีวีไม่รู้จักวิทยาคณะนิเทศศาสตร์เนาะอย่ามัวแต่กังวลเรื่องอนาคตจนหมดความสุขในปัจจุบันนะคะวันนี้เลือกอะไรทำให้มันดีที่สุดก่อนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอจำได้ป่ะที่พี่บอกเป็นแบบนี้เสมอไปวันนี้ทำให้ดีที่สุดณจุดที่เราอยู่ก่อนเวลาที่ถึงจุดเลือกก็เลือกแล้วเดี๋ยวหนูจะรู้เองว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราวันนี้อยากให้น้องๆลองหาข้อมูลน้องรู้ไหมคะว่าข้อมูลตอนพี่อ้อยเรียนกับตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนมากวันนี้หมอขาดแคลนมากและเขาบอกว่าคนเรียนหมอต้องมาสายวิทย์ปัจจุบันเรียนสายศิลป์สอบหมอได้นะคะแต่ต้องไปมีวิชาการแห่งการสอนเรื่องของความถนัดเพราะฉะนั้นวันนี้วิทย์คณิตของหนูเป็นวิทย์คณิตที่สามารถพาหนูไปสู่จุดไหนบ้างหาข้อมูลเลยแล้วไม่ต้องมานั่งถามว่าวิทย์มันใช่ไหมวิทย์เป็นแค่บันไดขั้นหนึ่งในการพาหนูไปสู่อาชีพที่หนูอยากเป็นเท่านั้นเองนะคะขอบคุณค่ะ